สวัสดีครับพบกับรายการสายตรง Blue Sky นะครับผมวิทยเยนมุตตามละครับครับผมธเกิงสมทรัพย์ครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะในคืนวันเสาร์นี้นะครับหลังข่าวในพระราชสำนักนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เช่นเคยนะฮะหลังรายการผ่าความจริงครับที่นครนายกเสร็จครับข่าวพระราชสำนักก็มาถึงรายการของเรานะฮะสัปดาห์นี้คงจะยาวกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเป็น Blue Sky สายสั้น15นาที15นาทีนะครับวันนี้น่าจะมีเวลายาวขึ้นเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จัดกันเป็นเรื่องเป็นราวที่สวนลุมนะครับผมโอ้แต่ก็ขนาดสายสั้นนะขายเครื่องนวดเนี่ยไปได้ตั้งเยอะนะฮะครับ15ตัวนี่ไม่น้อยนะฮะใช่ครับแต่ว่ายังมีคนพลาดแล้วก็อาจจะยังเมื่อยอยู่ นะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่ Blue Sky นะครับจะด้วยวิธีการ SMS เข้ามาหรือจะส่งผ่านทาง Facebook ก็ได้ครับครับคุณผู้ชมนะฮะสามารถที่จะสนับสนุน Blue Sky นะครับด้วยการถ้าสนใจนะฮะซื้อสินค้าจากเรานะครับซึ่งรายการของผมกับคุณวิทยเนี่ยก็จะพิเศษของพิเศษนะฮะเราจะมีของแบบนี้มาไม่มากนะฮะจัดโปรโมชั่นมาจัดโปรโมชั่นเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเองครับแล้วก็เป็นช่วงที่ปลุกปลุกโผล่โผล่นะฮะเปิดเจอก็มีโอกาสเจอนาทีทองครับนะฮะเปิดไม่เจอก็ไม่ได้ซื้อครับวันนี้เนี่ยเครื่องนวดของเราเนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่2,490วันนี้หรือที่1,990เท่านั้นครับ1,990นะครับเฉพาะคนที่ SMS เข้ามาหรือเขียนเข้ามาทาง Facebook ของ Blue Sky นะครับคือถ้าสนใจเนี่ยเพียง SMS เข้ามาว่าสนใจเครื่องนวดนะฮะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นั้นติดต่อกลับไปนะครับในราคาพิเศษนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยก็สนับสนุน Blue Sky นะฮะท่านช่วยซื้อของจากเราเนี่ยก็ช่วย เป็นลมหายใจให้กับเราเพื่อหนึ่งครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่มาซื้อสปอนเซอร์โฆษณากับเรามีโฆษณาทีวีท่านก็เห็นอยู่นะครับก็ช่องทางของรายได้เราก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณานะครับการขายสินค้าผ่าน Blue Sky DirectSMS ค่ะที่รับสมัครสมาชิกนะครับครับใครยังไม่รับสมาชิกเดือนละ49บาทก็รีบรับเรียนเชิญตกแค่วันละบาท50เท่านั้นเอง SMS นี่นะฮะถ้าท่านเป็นแฟนๆ Blue Sky แบบเข้มข้นนะฮะแนะนำให้ช่วยกันสมัครเข้ามานะครับจะได้ช่วยเราในระยะยาวด้วยนะครับก็ได้รับข่าวสารแบบตรงไปตรงมานะครับเครื่องนวดนี่นะฮะคุณวิทยเยนผมขออนุญาตที่จะบอกสรรพคุณสักนิดนึงครับคุณสมบัติที่ดีเนี่ยนะฮะถ้าเห็นอยู่ขณะนี้ก็จะหมุนๆ นะฮะมีตัวหมุนอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ตัวหมุนเนี่ยจะหยุดแล้วก็เปลี่ยนท่าทางการหมุนเปลี่ยนทางหมุนการเปลี่ยนการหมุนแต่ละครั้งเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนจุดนวดที่อยู่บริเวณด้านหลังของเราเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ซอกซอนเข้าไปทุกส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อแต่อย่างที่ผมเคยเน้นนะฮะถ้าใช้เครื่องนวดประเภทนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อประเภทใดก็ตามไม่แนะนำให้โดนกระดูกนะให้โดนส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเนี่ยก็สบายแล้วเพราะมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแล้วการหมุนเวียนแต่ละรูปแบบนี่จะหมุนประมาณกี่นาทีครับก็ประมาณสัก4-5นาทีนะฮะผมซื้อมาไว้ที่กองบรรณาธิการของ Blue Sky นะฮะเป็นเก้าอี้นวดสาธารณะเฉพาะผู้สูงวัยป่ะครับเปล่าฮะใครเมื่อยก็ไปนั่งนวดกันนะฮะผมยังไม่ใช้กันจนแบบว่าเมื่อยซะแล้วสบายฮะสบายอันนี้สบายจริงๆนะฮะวันหนึ่งนวดสัก5นาทีหรือว่า2วันสัก5นาทีเนี่ยก็ทำให้เราสบายได้นะครับที่เรามาวางหมุนอยู่หน้าเรานี่คนดูจะสนใจดูไฟแวบๆนี่มากกว่าดูหน้าเราครับปิดก่อนก็ได้นะฮะแต่เปิดไว้ก็ดีนะครับเป็นการสะกดจิตคนดูว่าจงซื้อครับเอาละครับสนใจก็แค่ SMS เข้ามานะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะฮะในราคา 1,990 บาทครับหลายท่านที่สั่งซื้อไปที่บ้านแล้วน่าจะได้รับแล้วป่านนี้ก็นวดสบายๆนอนดู Blue Sky Channel นะครับผมทีนี้ก็มาถึงรายการใหม่ซึ่งเมื่อ 2-3 วันมาแล้วเนี่ยเราได้เปิดตัวอย่างให้ชมครับก็คือซิทคอมไทยคู่ฟ้านะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยรายละเอียดคือซิทคอมเรื่องนี้ทำกันมาประมาณสัก 4-5 เดือนแล้วคือไทยคู่ฟ้าเนี่ยไม่ใช่ตึกไทยคู่ฟ้าแต่เป็นไทยคู่กับฟ้าละครการเมืองนะฮะเราไปดูตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดครับ
ดีเพื่อนร่วมชาติทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีข่าวดีมาบอกข่าวอะไรล่ะพี่สวัสดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านพร้อมกับทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะผมก็นึกว่าฉลอง anniversary กรียุคซะอีกนะเนี่ยโอกาสต้อนหลังว่าใช่เลยเห็นมั้ยอันเดอบ้านเก่ายังไม่มีปัญญาจะซ่อมเลยน้ำท่วมถึงหลังคานั่นนะคะมีคนจะมาเช่าบ้านผมคาดว่าต้องอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งครับพี่เป็นนักข่าวหรือเปล่าครับเนี่ยครับผมแทนไทยครับหล่อ โตขึ้นเนี่ยอยากเป็นอะไรนายกถามแล้วตอบได้ตอบได้โอเคคำนี้อ่านว่าคอนกรีคุณน่ะสวยผมก็ยังไม่ชินเนี่ยน้องก็แพงนะยิ่งโตเนี่ยยิ่งสวยนะพอยิ่งสวยเนี่ยพี่แจ๊ดก็ยิ่งอะไรหรอคะยิ่งรักนะจ๊ะนี่ผมพูดอะไรผิดผีผิดถึงศักดิ์ศรีต้องการเนี่ยต้องพูดน้ำมันก็แพงค่าแก๊สก็แพงข้าวแกงยังแพงเลยแถมค่ารถก็แพงแพงทั้งแผ่นดินค่ะสินค้าเกษตรราคาตกต่ำชาวนาชาวไร่เขาก็ลำบากกันไปหมดเนี่ยเฮ้ยชาวไร่รวยจะตายรวยไร่ไหนคะเนี่ยไร่ส้มต้อแหลกันแบบตรงตรงกันเลยทีเดียวโต้งนี่คือใครครับโอ้ยปัดเถอะพี่โต้งเนี่ยไม่ใช่ชื่อคนมันเป็นคำวิเศษคำวิเศษวิเศษมีหน้าที่ขยายขยายอะไรพี่ขยายความชิบหายอะสุดเกินเธอเราเสาไปทำไมประเทศอะไรไม่มีใครเอาอยู่ถูกใจไหมคะดูตัวอย่างแล้วน่าสนุกนะครับถูกใจไหมครับครับเสียดายตอนนั้นไม่ได้ไปแคสเองเผื่อได้เล่นเป็นแทนไทยกับเขาบ้างน่าสนุกครับละครนี้ก็เราก็เริ่มต้นตั้งแต่ประกาศรับผู้สมัครเข้ามาเป็นดารานะฮะโอ้สามสี่ร้อยคนนะทุกคนนี่ดาราใหม่หมดใหม่หมดก็มีเก่าบ้างนะฮะมีมืออาชีพมีมือสมัครเล่นแต่ก็แน่นอนนะครับเราก็ต้องเฟ้นหาคนที่มีความเหมาะสมทั้งเวลาทั้งโอหลายอย่างนะฮะกว่าจะลงตัวได้คณะนี้มายังเปลี่ยนตัวแทนไทยทันไหมครับไม่ทันฮะอ้าวนึกว่าผมใช้อำนาจกรรมการผู้จัดการบลูสกายเปลี่ยนคือถ้าคุณแสดงเปลี่ยนแทนไทยได้ก็เปลี่ยนกรรมการผู้จัดการได้ อ้าวคุณจะมาเป็นแทนไทยไม่ใช่เหรอตำแหน่งก็ว่างลงควบกับควบเรียกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีควบแล้วนั่งค่อมครับเรื่องต่อไปน้ำตาไหลขายของขายของอีกแต่วันนี้เนี่ยออกตัวนิดนึงนะครับว่าเสียงผมอาจจะกระเซาไปนิดนึงเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงเป็นหวัดครับผมก็เสียงอาจจะแหบๆไปหน่อยแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเวทีพอความจริงที่สวนลุมเสาเมื่อวันวันเสาร์ครับก็มีการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของคุณอภิสิทธิ์ครับความจริงไม่มีสีนะครับลองไปดูภาพบรรยากาศของงานวันนั้นกันนะครับซึ่งก็เห็นภาพบรรยากาศเนี่ยขึ้นไปด้วยนะฮะวันนั้นก็นำหนังสือไป900เล่มนะครับครับจริงๆนำไปพันเล่มแหละครับแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยท่านก็ขอไว้100เล่มคือมีคนไปขอซื้อท่านโดยตรงเยอะมากไปขอแหละอย่าบอกว่าซื้อเลย หลายต่อหลายครั้งเนี่ยท่านจะเป็นอย่างนี้คือตั้งแต่สมัยที่ทำหนังสือให้ยุคแรกๆแล้วเพราะว่าพอทำเสร็จเนี่ยทุกคนก็นึกว่าคนเขียนจะมีเปล่าหรอกพอทางโรงพิมพ์ผลิตออกมาเนี่ยมันหมดก่อนนะฮะเที่ยวนี้ก็
คุณผู้ชมท่านใดนะฮะสนใจหนังสือความจริงไม่มีสีเนี่ยขณะนี้เนี่ยช่องทางที่จะซื้อหาได้นะฮะวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมบอกตรงๆนะสั่งกับ Blue Sky นะครับสั่งมาที่023080020ครับหรือว่าตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้หน้าจอหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นที่หน้าจอนะครับก็สามารถวิธีต่อมาร้านหนังสือที่ใกล้บ้านท่านครับแต่จะไปถึงร้านหนังสือครับเพราะว่าได้ข่าวว่าล็อตแรกพิมพ์แค่หมื่นเล่มก็ตอนนี้เนี่ย C1 เนี่ยสั่งไปประมาณ 5,000 ครับแต่ 5,000 นี่กระจายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ร้านในอินก็คงจะลดลงอีกหน่อยนึงนะครับอีกวิธีนึงก็ไปที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติคือใครอยากจะไปเบียดเสียดยัดเยียดกับผู้คนก็ไปซื้อที่สัปดาห์หนังสือแห่งชาติวันอาทิตย์นี้เห็นว่าสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ท่านนั่งอยู่ที่บ้านยกหูโทรศัพท์สั่งมาที่เราสบายๆภายในไม่กี่วันก็ได้รอสักนิดนึงไม่กี่วันนะหนังสือไปถึงนอนอ่านสบายครับนวดด้วยเครื่องนวดอ่านหนังสือคุณอภิสิทธิ์ไปด้วยนะครับตอนนี้แปลสภาพจากเครื่องนวดเป็นเครื่องสะกดจิตท่านผู้ชมครับครับเราก็มีหนังสือมาเนี่ยเราก็รีบส่งให้กับคุณผู้ชมเลยครับตอนนี้ก็ทยอยส่งนะครับเชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ทางบ้านก็ได้รับแล้วแล้วก็ตอนนี้หยุดอ่านชั่วคราวมาดูผมกับคุณตะเกิงครับก่อนสาเหตุที่หนังสือช้าเนี่ยนะครับผมอธิบายนิดนึงคือทุกๆปกติแล้วเนี่ยช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยนะฮะที่มีการจัดไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนเมษายนหรือว่าเดือนตุลาคมเขาจะเปิดตัวหนังสือเดือนเมษาเนี่ยงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเดือนตุลาเนี่ยงานมหกรรมหนังสือแห่งชาตินะฮะตัวแห่งชาติทั้งคู่ช่วง2ช่วงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไฮซีซั่นของสำนักพิมพ์ที่จะผลิตหนังสือออกมาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีหนังสือที่จะเปิดตัวเนี่ยนะเขาจะมาแถวๆเนี้ยครับเพราะฉะนั้นโรงพิมพ์เนี่ยนะงานชุกมากกับช่วงปีใหม่หลังไปนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยนะแทบจะเรียกว่างานพิมพ์เนี่ยแน่นมากช่วงเลือกตั้งอีกช่วงนึงครับนะนั้น4ปีหนเพราะปีหน้ามีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็ยังไม่ถึงครับแต่ว่าช่วงนี้สาเหตุที่ช้าว่าหนังสือเนี่ยต้องเข้าโรงงานผลิตออกมานะครับสมัยที่ผมทำหนังสือรู้ทันทักษิณเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่ารู้ทันทักษิณวันแรกเลยนะครับณวันแรกที่แถลงข่าวเนี่ย 40,000 เล่มขายได้ 40,000 เล่มเราไปใช้โรงพิมพ์ของบางกอกโพสต์ครับโรงพิมพ์หยุดเลยเครื่องพิมพ์ระเบิดต้องไปใช้โรงพิมพ์ตะวันออกย้ายเพจไปนะแล้วต้องกระจายหาทักษิณนี่มีกี่เล่มนะครับมีทั้งหมด5เล่มทั้งหมด5เล่มตอนนี้คนไทยรู้ทันละรู้ทันแต่ยังไม่ทันมากยังไม่ทันเพราะว่าแกบินไปเรื่อยหลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยยังจับตัวไม่ได้สาเหตุที่หนังสือผลิตมาแบบกระปริบกระปรอยเนี่ยนะเพราะปัญหานี้นะฮะโรงงานงานเยอะครับนะฮะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราส่งให้ถึงท่านที่บ้านแน่นอนสั่งเข้ามานะครับหลายท่านก็ได้รับไปอ่านแล้วนะครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากศูนย์หนังสือจุฬาจะจัดนิทรรศการอะไรครับภาพถ่ายครับของเคยได้ยินไหมว่าในบรรดา9รัชกาลครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย2พระองค์นะฮะที่มีภาพมีพระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดเนี่ยก็คือรัชกาลที่5กับรัชกาลปัจจุบันครับรัชกาลที่6ที่7ที่8เนี่ยไม่ค่อยมีภาพให้เราได้เห็นแต่รัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงภาพท่านคือท่านถ่ายภาพไว้เองเยอะทรงถ่ายภาพเองด้วยแล้วก็ท่านก็มีผู้ถ่ายภาพให้ท่านเยอะด้วยครับหนังสือเล่มนี้ของศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยจะเป็นการรวบรวมเอาพระราชกรณียกิจหรือว่างานอดิเรกของท่านนะฮะมารวบรวมไว้แล้วเขาก็จะมีการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้นะฮะในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยถ้าใครสนใจนะครับในวันที่พฤหัสที่25 25ตุลานะครับนะฮะก็เชิญครับผมก็จะมีงานเทศกาลภาพถ่ายส่วนพระองค์นะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการถ่ายภาพถ่ายครับนะครับผมซึ่งงานนี้ก็จะมีในช่วงวันพฤหัสที่25ตุลานะครับเป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากทางศูนย์จุฬานะครับซึ่งสามารถที่จะไปชมได้ที่บูธหมายเลข M09 นะครับโซน C1 นะครับที่ศูนย์หนังสือจุฬาบูธของศูนย์หนังสือจุฬาผมเนี่ยจะไปเอาหนังสือเล่มนี้มาขายผ่านรายการเราในสัปดาห์ถัดไปนะคุณผู้ชมก็จะได้มีโอกาส
นะเก็บหนังสือดีๆแบบนี้เอาไว้นะครับครับผมทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงวันเสาร์ที่มีงานพาความจริงที่สวนลุมครับครับก็มี SMS เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลายคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดหลายพื้นที่เนี่ยบอกว่าถ่ายทอดไม่มีเสียงเลยซึ่งเราคงต้องตรวจเช็คกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในบางพื้นที่ที่ไม่มีเสียงสำหรับท่านผู้ชมที่จมอยู่ทางบ้านในขณะนี้นะครับพื้นที่ไหนสัญญาณไม่ชัดสัญญาณไม่คมหรือเสียงไม่ดีเนี่ยนะครับเป็นเสียงแหบอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็ SMS แจ้งมาให้เราทราบได้นะครับพื้นที่ไหนรับชมสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมครับเพราะมีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่คุณวิทยาช่วยสรุปให้คุณผู้ชมของเราฟังกันสักนิดหนึ่งว่าถ้ากรณีที่มันขัดข้องเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคือส่วนใหญ่นะครับถ้ารับชมทางจานโดยเฉพาะถ้าเป็นจานสีส้มซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นจานที่ขนาดเล็กนะครับเวลาฝนฟ้าคะนองหรือเมฆมันทึบเนี่ยมันก็บดบังสัญญาณซึ่งก็ทำให้การรับชมเนี่ยสะดุดบางทีการชมบลูสกายก็เหมือนการดูพยากรณ์อากาศนะครับพอสัญญาณเริ่มกระพริบกระพริบเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าฝนใกล้จะตกแล้วเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสัญญาณอันหนึ่งซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสังเกตก็คือที่กรุงเทพเนี่ยครึ้มตลอดนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคใต้แล้วก็ภาคกลางบางส่วนเนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักก็เกิดเป็นเหตุให้เป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้การรับชมเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชมทางเว็บนะครับในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะมีคนเข้าชมพร้อมๆกันเนี่ยหลายหมื่นคนนะครับซึ่งปกติเว็บเราเนี่ยก็รองรับคนได้เป็นหมื่นซึ่งถือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ช่องทางการรับชมที่ใหญ่แต่ว่าพอรับชมกันเยอะๆเนี่ยก็คือเหมือนกับแย่งสัญญาณแย่งความเร็วของเว็บกันบางทีก็ติดขัดถ้าสมมติดูทางเว็บติดขัดดูคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อาจจะช่วยลดด้วยการเปลี่ยนมาดูผ่านมือถือนะครับตอนนี้เราสามารถท่านที่ใช้ iPhone เนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชันของ Blue Sky ได้นะครับเข้าไปที่ App Store แล้วก็ไปเซิร์ชคำว่า Blue Sky Channel ก็สามารถชมได้ส่วนอีกประมาณสัก7วันก็ท่านที่ใช้มือถือระบบ Android นะครับเป็น Samsung หรือยี่ห้ออื่นๆ LG พวกเนี้ยก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของ Blue Sky ไปชมได้เช่นกันครับนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องเสียงที่เสียงไม่มีเสียงไม่ชัดเสียงกล้องก็แจ้งมานะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเสียงเพราะว่าคนที่บ้านเสียงดังกว่าโทรทัศน์ครับอันนี้แก้ไปแก้ไขเองนะฮะครับแก้ไขเองอ้าวครับเราพักกันก่อนมั้ยเราเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงเบรกนี้ SMS ก็มาได้นะฮะครับ 1,900 บาท 1,990 บาทสำหรับเครื่องนวดนะฮะครับเอาละครับพักสักครู่ครับ